สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Five Nights at Freddy นะครับก็เป็นตัวฟังโกป๊อป Freddy นะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับโอเคนี่กันครับดึงมาดึงมาดึงมาเอาของตกแล้วนะครับโอเคนี่ก็จะเป็น Freddy นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นมือสปริงแท็บนะครับนี่มือหลุดออกมาอย่างนี้ครับต่อเข้าไปครับแล้วก็เดินมาครับมาเลยมาเลยโดนแม่งเลยนะครับก็โอเคแล้วก็จะต่อกันอย่างนี้นะครับนี่ผ่อนหลุดนะโอเคก็สำหรับเฟรดดี้ฟังโกป๊อปตัวนี้นะครับก็ดีเทลรายละเอียดก็เหมือนในเกมเลยนะครับนะเฮ้ยใครเป็นทักมาโอเคครับก็เฟรดดี้ตัวนี้นะครับมันก็จะนะแล้วก็หัวสามารถหมุนได้นะครับ360เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเทียบสเกลนะครับไม่ใช่นะแม่งอยู่ตรงนี้ผมเลยเอามาเทียบไปเฉยนะโอเคก็ความสูงมันก็จะอยู่ที่กูไม่รู้กูไม่มีมันบรรทัดนะครับก็มือก็จะเป็นพลาสติกเลยนะเฮ้ยใครโทรมานักหนาวันนี้มาสายแม่งเลยโอเคครับก็เฟรดดี้ก็จะตาออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับนะนี่สวยเลยแล้วก็มีจุดอยู่3จุดบริเวณแก้มนะครับโอเคด้านหลังมันจะเป็นคือมันเป็นแบบแข็งๆเลยนะเชี่ยแข็งหลุดแล้วบ้าหรือเปล่าโอเคนะครับก็มันข้อต่อมันก็จะหลวมๆหน่อยนะนะผมก็เลยเอาเทปกาว2หน้ามาติดนะครับมันเลยค่อยแน่นขึ้นหน่อยนะก็มือสามารถขยับได้นะครับแล้วก็มีที่เป็นไมโครโฟนนะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะนี่สวยงามเลยสำหรับเฟรดดี้ฟังกบป๊อปนะครับด้านหลังอันนี้ก็เป็นฟังกบป๊อปเลยนะครับนะตัวนี้ปากขยับไม่ได้นะขยับไม่ได้นะครับมาครับผมก็จะมาสอนวิธีการต่อนะครับนะโอเควิธีการต่อนะครับต่ออย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้นะครับนะแล้วก็ต่อเอาไว้นะอย่างนี้นะแล้วก็มันเครียดอ่ะฝั่งนี้นะครับอืมแล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับผมเลยเอากาวสองหน้ามาหารอบๆนะเพื่อให้ข้อต่อมันไม่ลื่นจนกดเดินไปนะครับแล้วไม่หลุดง่ายด้วยนะก็ตรงนี้นะครับติดแล้วก็นี่นะครับที่สูงนี่ต่อนะนี่คือผมสอนอยู่นะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็ตัวมันแข็งทั้งหมดเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับก็อันนี้ถ้าเราจะเป็นฟังโกป๊อปนะครับโอเคสวยอยู่นะว่าตัวนี้สวยเลยยอดยอดเยี่ยมที่เป็นมือสปริงแท็บนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ